สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่สอนเรื่องของการปรับเสียงพูดให้ดังชัดเจนขึ้นนะครับเวลาดูคอนเทนต์จาก Disney Plus นะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์มาว่าแล้วถ้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำอย่างไรวันนี้มีนะครับมาสอนขั้นตอนเลยนะครับพอบอกชื่อโปรแกรมไปเขาก็ถามเองสมาชิกก็ถามเอ๊ะทำยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับมาสอนกันเลยนะครับว่าทำยังไงเสียงดังชัดเจนแน่ครับเนี่ยโอ้โหเสียงพูดเนี่ยดังสบายเลยครับฟังชัดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูให้อะไรนะเปิดสั่งให้ดูก่อนแป๊บนึงนะครับให้ดูฟังเสียงก่อนอันนี้นะครับMy son, a terrible darkness has returned to our world. As before, it seems to annihilate everything I hold dear. เอาไว้อย่ามารีวิวให้นะครับ I go to face it, knowing I may not return. เอาแค่นี้ก่อนขั้นตอนนะครับง่ายๆเลยมีแค่3ขั้นตอนสำหรับการปรับโปรแกรมเดี๋ยวยังไงดีอ๋อลืมเลยอันนี้ครับวิธีการของเขานะครับเปิดก่อนช็อตโน้ตนี่ดูที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยครับที่ทีวีได้เลยครับก็จะมีแค่3ขั้นตอนในการเซตอัพของโปรแกรมนะครับก่อนอื่นนะครับขอให้ทุกคนนะครับไปหาโหลดมาก่อนข้อที่1ลงโปรแกรมตัวนี้ครับนี่ FX Sound ส่วนอันหลังเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเอาแค่ตัวนี้พอนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงลงไปหาโปรแกรมมาก่อนนะครับไปหาดาวน์โหลดมา FX Sound ของผมมีแล้วนะผมก็เซตอัพให้ดูก่อนเลยครับนี่ติดตั้งเลยครับคลิกขวานะครับเลือกรันเลือกภาษาก่อนนะครับก็ English ตัวนี้ต้องระวังนะครับบางคนชอบเผลอใส่เน็กอะขึ้นมาเขาเมื่อก่อนเขาจะมีเทคนิคอะใช่เขาบอกพี่ลงยังไงเน็ก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 นั่นแหละครับจะได้ของแถมมาเอาออกนะครับตรงนี้เห็นไหม install app homepage ก็คือเดี๋ยวมันจะฝังในตรงนี้นะครับ insert ที่ตรงนี้ไปที่ homepage ของเราฝังแล้วออกไม่ได้ด้วยนะครับต้องระวังอย่าเพิ่งเน็กอ่านก่อนผมขอเพิ่มเทคนิคคือเน็กเน็กเน็กก็ถูกแล้วแต่ว่าอ่านก่อนนิดนึงอ่านแล้วติ๊กออกแล้วก็กดเน็กไปครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นครับใส่เน็กเหมือนกันเลือกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะได้เมนูภาษาอะไรเนี่ยจำไม่อ่านไม่ออกแล้วก็เลือกอีนิดนะครับนี่แล้วก็กดเน็กไปกด install ใช้เวลาแป๊บเดียวครับเสร็จแล้วรอครับรอเรียบร้อยเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกที่ผมบอกกี้นี้ทีนี้ดูก่อนนะครับเวลามันขึ้นมาแล้วหาโปรแกรมไม่เจอไม่ต้องตกใจนะมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงทาสบาร์นี่ครับเวลาเปิดใช้งานนะครับตรงนี้นะครับมุมขวาเนี่ยคลิกตัวนี้ครับมันจะมีไอคอนตัวนี้ FX เนี่ยนะครับกดขึ้นมาใหม่ขั้นตอนต่อมานะครับลงโปรแกรมแล้วข้อที่2เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับก็วิธีการง่ายๆครับหาโปรแกรมไม่เจอไม่เป็นไรนี่ตรงนี้นะครับเลื่อนเมาส์มาเนี่ยตรงนี้ตรงมุมขวาเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยครับกดปุ๊บ FX Sound หน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับรับรองเสียงกระหึ่มแน่ข้อที่2ทำอะไรข้อ2กับข้อ3นะครับมาพร้อมกันก็คือข้อ2เลือกลำโพงที่เราจะเซตอัพให้เขาก่อนตัวลำโพงที่เราใช้กับเครื่องนะครับเนี่ยก็มาที่เมนูนี้นะครับโทษกดผิดครับโทษนี่มาที่เมนู setting นะครับเลือก playback device ของเราเลือกลำโพงอะไรอ่ะที่เราใช้อยู่ก็ตัวนี้ครับนี่ของผมต่อออกทีวีใช่ไหมครับตัวนี้แต่ถ้าทุกอันนี้ผมต่อโน้ตบุ๊กออกทีวีนะครับผมก็เลือก Beyond TV แต่ถ้าเป็นท่านอื่นเป็นลำโพงชื่อที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเองก็เลือกให้ถูกแค่นั้นเองครับอันนี้ผมต่อ HDMI ครับออกทีวีก็เลือก Beyond TV นะครับข้อสุดท้ายตัวนี้นะครับให้เอกของงานเลือกชนิดเสียงให้ถูกต้องนะครับก็มาที่เมนูตัวนี้นะครับ Preset ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้า EQ ให้ดูก่อน EQ ตัวนี้ก็คืออะไรคือเอาไว้ปรับเขาเรียกว่าสัญญาณเสียงนะครับถ้าคนมีความรู้ที่หนึ่งก็จะเล่นตัวนี้ได้ปรับเสียงทุ้มเสียงแหลงเสียงกลางเสียงคนพูดนะครับจะอยู่ตรงนี้ไอ้สามช่องนี้นี่นะครับเสียงคนพูดจะอยู่ย่านนี้ดูนะครับเลือก preset select
เลือกตรงนี้เลยครับ Dialogue Boost ก็คือเป็นการที่เรียกว่าปรับเสียงของคนให้ดังขึ้นสังเกตที่ย่าน EQ นะครับเห็นไหมจะเป็นคล้ายๆหลังเต่าขั้นนี้ครับเสร็จเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูก่อนนะครับว่าตอนเปิดกับไม่ได้ตอนใช้โปรแกรมกับไม่ใช้เสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมปิดก่อนปิดการใช้ก่อนนะครับถึงมันจะขึ้นว่า FX Sound นะเอาใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะMy son, a terrible darkness has returned to our world. As before, it seeks to... ต่อมาครับเดี๋ยวจะใช้แล้วมันไม่ได้ปรับแค่เสียงคนนะครับพวกเสียงฟ้าร้องเสียงเอฟเฟคเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามีความกระหึ่มแล้วกันนะกระหึ่มมากขึ้นนี่ผมเปิดนะครับเปิดใช้งานกด power มาแล้วเดี๋ยวดูใหม่นะครับอันนี้เปิดใช้งานแล้วนะไม่รู้ว่าได้ยินไหมนะครับเสียงดังขึ้นนะครับ My son, a terrible darkness has returned to our world. As before. น่าจะพอได้ยินบ้างเนี่ยครับสังเกตแล้วก็ทีนี้นิดนึงทีนี้ถ้าเราไม่พอใจอยากจะได้เสียงเบสหรือว่าเสียงอะไรเนี่ยเรามาปรับแต่งได้นะครับที่เมนูเอฟเฟคเนี่ยอันนี้เบสเขาเอาแค่ศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนได้แต่ถ้าหลักๆก็คือดูตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงย่านเนี่ยครับเขาจะปรับเป็นลักษณะนี้อันนี้คืออยู่ที่โหมดตัวนี้นะครับselect เนี่ยครับ dialogue boost แต่ถ้าเราไม่ได้ดูหนังแล้วเราก็เปลี่ยนได้นะครับเลือกเขาเรียกว่าเลือก EQ ตัวนี้นะครับเนี่ยปรับแล้วเลือกสมมติเราชอบฟังเพลงออกแนวความเป็นล็อกเนี่ยสังเกตนะครับตรงนี้จะปรับลงมาแต่เอฟเฟกต์เนี่ยข้ามจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเลือกอะไรนะ dialogue boost ใช่ไหมดูนะครับเห็นไหมครับช่องนี้จะเปลี่ยนแล้วก็เวลาเปิดเพลงอะไรเงี้ยเสียงมันจะเปลี่ยนไปแต่นี้เราเน้นดูหนังเราก็เลือกตรงนี้ก่อนง่ายๆนะครับ Dialogue Boost เนี่ยครับรับรองว่าทีเนี้ยหมดปัญหาเสียงดังแน่นอนครับจะดู Netflix จะดู Disney ดูหนังเว็บอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาเสียงเบาแล้วครับเสียงดังสบายแล้วครับก็วันนี้จบเขาเรียกว่าจบคลิปสั้นๆนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอาจจะมารีวิวเรื่องของการสอนตั้งค่าลำโพงบ้างแหละเนี่ยให้ทำยังไงซื้อซาบาร์มาใหม่ต้องตั้งค่าอย่างไรให้ฟังแล้วเสียงเพราะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ